สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับสู้ต่อไม่ไหววีนฤบดินทร์พระเอกหมอลำใจเกินร้อยประกาศอำลาวงการเพราะสาเหตุนี้ครับวีนฤบดินทร์พระเอกหมอลำใจเกินร้อยประกาศอำลาวงการสู้ต่อไม่ไหวสาเหตุเนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยขอโทษที่ไปต่อจนจบฤดูกาลไม่ไหวทำเอาแฟนคลับหมอลำต่างพากันช็อกและก็รู้สึกตกใจกันไม่น้อยครับหลังจากที่วีนฤบดินทร์พระเอกหมอลำคณะหมอลำใจเกินร้อยได้ออกมาประกาศลาวงการหมอลำทั้งที่ยังไม่ทันจบฤดูกาลเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยโดยได้โพสต์ระบุว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับหัวหน้าที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่ได้ฉายาว่าพระเอกหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยจนเป็นคณะหมอลำใจเกินร้อยที่มีชื่อเสียงเบอร์ต้นของประเทศไทยผมวีนฤบดินทร์ขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าบอยแม่แตนยายสวยแม่รัฐที่เมตตาและให้โอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อทำมาหากินจนทำให้ชีวิตผมดีขึ้นกว่าเดิมมากขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในวงที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสอนสั่งวีให้ยืนบนเวทีได้อย่างสง่างามขอบคุณกัลยาณมิตรพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหมอลำที่ดูแลกันมาช่วยเหลือแบ่งปันวันนี้ผมกราบลาแฟนๆเพื่อพักผ่อนเนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยเพราะทำงานเหนื่อยสะสมมาเป็นเวลานานจนทำให้สู้ต่อไม่ไหวจริงๆแฟนๆคงจะเข้าใจขอโทษที่ไปต่อจนจบฤดูกาลไม่ไหวแต่ระยะเวลาในการทำงานผมไม่เคยขาดลานอกจากป่วยจริงๆตั้งใจเต็มที่กับงานมากขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงคิดถึงวีก็สามารถติดตามได้ในอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตวีได้ส่วนชีวิตในวงการหมอลำขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนมีโอกาสค่อยพบกันนะครับคิดถึงกันบ้างเด้อความทรงจำมันเยอะมากบรรยายยังไงก็ไม่หมดขอบคุณทุกคนยังไงก็ไม่ครบเอาเป็นว่าขอเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เป็นความทรงจำดีๆของทุกคนนะครับผมจะเก็บแต่สิ่งดีๆไว้ในใจตลอดไปครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ